หนุ่มคนหนึ่งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทำไมถึงบอกว่านรกกินหัวเพราะว่าหนุ่มคนนี้ย่องเบาเข้าวัดพร้อมกับลวดค่ะก่อนที่จะหย่อนลงไปในตู้บริจาคแล้วก็ฉกเงินไม่ได้ทำแค่ครั้งเดียวหลายครั้งจนชาวบ้านเนี่ยเขารู้ทันค่ะทางเชียวเขาพยายามที่จะใช้ลวดค่ะหย่อนลงไปในตู้บริจาคที่ชาวบ้านเนี่ยเขามาทำบุญไม่ว่าจะเป็นตู้ดอกไม้ตู้ค่าน้ำค่าไฟเอาทุกตู้ค่ะแล้วดูจากลักษณะเนี่ยมืออาชีพนะไม่มีความรีบร้อนค่ะใช้ตาส่องลงไปอ๋อเงินอยู่ตรงไหนเอาลวดหย่อนลงไปบางทีปลายลวดเนี่ยติดกาวสองหน้าด้วยจิ้มลงไปยกขึ้นมาได้เหรียญได้แบงค์อะไรเอาหมดค่ะจะแบงค์เล็กแบงค์ใหญ่ดึงออกมาหลายครั้งแล้วก็ทำด้วยความคุ้นชินเพราะว่าทำมาหลายครั้งแล้วเช่นเดียวกันค่ะหลังจากที่เกิดเหตุเนี้ยไม่นานเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะสพ.นครหลวงเนี่ยเขาก็ได้รับแจ้งเหตุว่ามีโจรย่องเบาไปฉกเงินตู้บริจาคอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งคือวัดนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทำไมครั้งนี้ถึงจับได้อ๋อชาวบ้านบอกมันมาหลายรอบแล้วรอบเนี้ยคิดว่าในใจว่าจะต้องมาแน่ก็เลยไปแอบซุ่มชาวบ้านต้องจับขโมยเองนะคะไปแอบซุ่มแล้วหลังจากนั้นเนี่ยโจรคนนี้เขาฉกเงินเสร็จปุ๊บกำลังจะออกชาวบ้านวิ่งตามแล้วก็รวบตัวไว้ได้ค่ะก็เลยรู้ชื่อว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยคือนายที่คำพรอายุ42ปีค้นตามตัวปรากฏอุ๊ยเจอทั้งแบงค์20ก็มีแบงค์50ก็มีเหรียญก็มีรวมกัน300กว่าบาทโอ้โหมันอาจจะฟังดูไม่เยอะแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าเขาทำมากี่ครั้งแล้วอะถ้า310ครั้งนี่3,000แล้วนะนี่คือของกลางนะคะที่ทางชาวบ้านเนี่ยเขาค้นตัวนายที่คำพรคนนี้ซึ่งนายนพดลค่ะเขาก็บอกว่าก่อนหน้าเนี่ยนายที่คำพรเนี่ยเคยก่อเหตุแบบนี้มาแล้วก็เข้าแจ้งความมาแล้วด้วยแต่ก็ไม่สามารถที่จะจับตัวได้ทั้งที่กล้องวงจรปิดของวัดเห็นหน้าแบบชัดเจนครั้งนี้ก็เลยหยามใจกลับมาอีกปรากฏว่าไม่รอดนะคะเบื้องต้นค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้มีการแจ้งข้อหานายที่คำพรลักทรัพย์ในศาสนสถานในเวลากลางคืนค่ะแล้วตรวจสอบประวัติย้อนหลังโอ้โหทำเป็นอาชีพเคยโดนจับ3 ครั้งข้อหาลักขโมยแบบนี้แหละก็รอบนี้ก็โดนเป็นครั้งที่ 4นะคะแต่ว่าเจ้าตัวก็อ้างว่าเหตุผลที่ทำเนี่ยเพราะว่าไม่มีงานทำไม่มีเงินจะกินข้าวก็เลยจำเป็นค่ะแต่ร่างกายครบ32โอ้โหงานการไม่ทำอ่ะแล้วก็บอกว่าจำเป็นต้องขโมยมันอ้างไม่ได้เนาะใช่ค่ะอีกหนึ่งเหตุการณ์คุณผู้ชมอันนี้ก็อัปเดต34 HD Up เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ